Game on. สวัสดีครับพบกับผมณัฐปิ่นโตคนเดิมในรายการ Game on.รายการที่จะมาเปิดโลกใหม่ในวงการเกมนะครับกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นี่เองมาทำไมวันนี้มาทำไมไม่รู้งานอย่างนี้เรียกไม่รู้งานวันนี้ไม่มีคิวนะครับปิกาจูไม่ใช่คิวของออกไปเลยพี่ก้าวนะวันนี้มันเป็นคิวของน้องคนนี้ตั้งหากครับขอต้อนรับครับมิกกี้เมาส์แสดงน่ารักจังเลยนะฮะเอาละครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันได้ในช่วงของเกมนิวส์สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงเกม Kingdom Hearts นั่นเองครับเกมนี้เนี่ยพูดขึ้นมาถ้าใครไม่รู้จักคิดว่าเฉยๆนะฮะเพราะเขามีมาไม่รู้กี่ภาคต่อกี่ภาคแล้วอ่ะเข้าใจปะแล้วก็ล่าสุดนะเขามีการเอามารวมภาคนะครับแล้วก็รีมาสเตอร์ใหม่ด้วยซึ่งภาคที่จะมารวมกันเนี่ยก็คือ Kingdom Hearts 1.5 แล้วก็ 2.5 Remix นั่นเองครับเคยออกมาแล้วไงแต่ว่าอันนี้รีมาสเตอร์ในระดับ HD จุดเด่นจริงๆแล้วของเกมนี้ไม่ใช่การเอากุญแจไปตีหัวมอนแต่มันคือการที่เราได้ใช้ตัวละครของเกม Final Fantasy เนี่ยมาผสมรวมกับตัวละครของค่าย Walt Disney มันรวมกันได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าภาคนี้ผมบอกแล้วใช่มั้ยมันเอา 1.5 กับ 2.5 มารวมอยู่ในแผ่นเดียวกันแล้วก็รีมาสเตอร์ใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นกราฟิกจะเจ๋งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นไปติดตามกันได้ในตัวอย่างของ Kingdom Hearts 1.5 บวก 2.5 Remix ครับผมIn the end every heart returns to the darkness whence it came Although my heart may be weak it's not alone I don't need a weapon My friends are my powerDon't forget, I have you in my thoughts. You're wrong. I'd never throw away my heart. Erase my memories. I promised, I'll always protect you. His heart's decided. We can't change that. There's more to a heart than just anger or hate. It's full of all kinds of feelings. You're really here?What am I here for? Maybe you should take some time and think about it. Am I the one who did this to you? What did you do to him? Now return my friend's heart or pay the price. My friends are my power and I'm theirs. I'll be there to help. Don't forget, you're not going in there alone.Your friends will be right there fighting alongside you in spirit, no matter where you go. แม่ดูแล้วก็ต้องบอกว่างดงามสมคำร่ำลือจริงๆเลยนะครับสำหรับแฟนๆที่รอคอยจะซื้อเกมภาคนี้อยู่ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเพราะว่าก่อนหน้านี้เกม Kingdom Hearts เนี่ยมันก็ออกมาเป็นแยกๆใช่ป่ะภาค 1.5 ภาค 2.5แต่ว่าครั้งนี้ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับเอา2ภาคมายำรวมกันในแผ่นเดียวได้เนื้อเรื่องเพิ่มมาเล่นเป็น2เท่าแถมได้ภาพระดับ HD Remaster นอกจากนั้นบอกได้เลยว่าราคาก็ไม่แรงอย่างที่คิดครับใครที่เป็นแฟนของเกมนี้คุณจะได้เห็นคัตซีนสวยๆแบบระดับ HD แถมมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากเล่นรอคอยได้เลย28มีนาคมนี้สำหรับเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้และพื้นที่ทำกินตรงนี้ในรายการเกมออนครับผมเฮ้ยมองอะไรไม่เคยเห็นคนเล่นตุ๊กตุ๋นไงวะไม่ได้เพี้ยนไม่ได้บ้านะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กด้วยนะนี่คือเล่นแบบผู้ใหญ่เพราะว่าตอนนี้จะพูดถึงเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Bread and Soul Table Arena นั่นเองครับคุณป่ะพอพูดคำว่า Bread and Soul เนี่ยเราจะนึกถึงเกมออนไลน์ที่มีภาพสวยมากๆของเกาหลีที่ค่าย NCSoft เป็นเจ้าของใช่ไหมครับใช่แล้วครับเกมนั้นแหละแต่เขามาดัดแปลงเป็นแบบ Table Arena คือเป็นเกมแนว Strategy นะครับเอาตัวละครที่แบบว่าดูเวอร์เนี่ยมาทำให้กลายเป็นฟิกเกอร์น่ารักแล้วก็เล่นเป็นเกมแนววางแผนการรบ
ขยับตัวเดินเฮ้ยไปทางหน้าโจมตีไปทางขวาใช้เวทมนต์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะมาในรูปแบบของเกม Oculus Rift นั่นเองครับหรือว่าเวอร์ชันแบบใส่สวมแว่นเล่นอ่ะ VR เข้าใจป่ะโคตรแจ๋งอ่ะตัวอย่างจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันได้ในเกม Bread and Soul Table Arena ครับผมบ้างล่ะครับหน้าเล่นน่ะดูล้ำมากเลยอ่ะคือแบบคือปกติเราเคยเล่นในเกมกระดานที่บนมือถือใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้เดินไปตารางนั้นอันนี้เดินไปช่องนี้หรือไม่ก็เล่นในคอมเล่นในเครื่องเพลย์อะไรอย่างงี้แต่อันนี้แบบ virtual reality ครับสั่งทับแบบเท่ๆเฮ้ยเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปนั่นนะฮะแล้วจะบอกว่านอกจากในเกมจะมีกองทัพตัวละครที่เยอะแยะมากมายแล้วนะครับมีทหารเป็นร้อยๆแล้วเนี่ยคุณยังสามารถใช้ทหารเอกของคุณนำทัพบุกเข้าไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเจ๋งแค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะได้ทีมงานเดิมของ NCSoft เป็นผู้พัฒนาให้แล้วก็มีค่าย Oculus Rift ดูแลเรื่องของ VR ทั้งหมดเลยแหละครับเพราะฉะนั้นมันจะออกมาในแพลตฟอร์มของ Oculus Rift ก่อนนะครับแพลตฟอร์มอื่นต้องรอนะแต่ไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวเกมออนจะมาอัปเดตก่อนใครแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วยนะจ๊ะว้าและแล้ววันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วครับเป็นธรรมดาเนาะมีเริ่มก็ต้องมีจบมีพบก็ต้องมีจากมีหอยทากก็ต้องมีหอยขมเอาล่ะวันนี้หมดเวลาเหมือนเดิมนะใครที่อยากจะดูรายการเราติดตามได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางช่อง Gen C ครับผม Gen C TV ทุกวันจันทร์ 4:00 น.เปิดทีวีมาเจอกันอย่างแน่นอนครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ Facebook ของเรา Gen C Venwalk TV เข้าไปติดตามได้เลยครับกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับ 6:00 น.วันจันทร์เจอกันแน่นอนจ้าช่องทางสุดท้ายครับทาง YouTube ของเรา Gen C Venwalk TV เช่นกันอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันจันทร์6โมงเย็นและนอกจากนั้นก็จะมีรายการอื่นที่น่าสนใจสนุกๆมากมายอัดเต็มช่อง YouTube ของเราเลยแหละครับและสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วจริงๆล่ะนัทปิ่นโตคนนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนถึงแม้ว่าใจไม่อยากจะจากเจ้าเลยนะฮะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Game Onรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นี่ลาแล้วล่ะครับ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 สวัสดี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 